ถูกเพย์กวาดทุกเวทีมาหมดแล้วโอ้จริงๆต้องขอบพระคุณทุกรางวัลแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์บอร์ดมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราทุกๆคนนะคะขอบคุณช่อง3แล้วก็ทีมนักแสดงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะคุณรอมแพงอาจารย์แดงพี่ใหม่พวัตนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน้องเบลล่าน้องโป๊ปและทุกๆท่านจริงๆค่ะเยอะไหมครับได้กี่รางวัลแล้วเคยนับมาที่ได้ไปกี่สถาบันติดไปก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปขอนับก่อนค่ะทุกสถาบันแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆสถาบันที่ต้องบอกว่ามอบรางวัลที่เป็นเกียรตินี้ให้กับบุพเพสันนิวาสถือเป็นรางวัลของทีมเราทุกคนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นละครของพี่หน่องเรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จทะลุชั้นฟ้าเลยไหมครับน่าจะเป็นที่สุดตั้งแต่เราทำงานละครมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระแสที่เราเกินเป็นปรากฏการณ์ดีกว่าที่เกินคาดคิดเพราะว่ามันได้ในเรื่องของเชิงสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และก็การแต่งกายและอาหารไทยด้วยก็ดีใจมากๆค่ะนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นทำให้เราต้องตั้งใจรับพัฒนางานต่อไปค่ะมันทำให้ผลงานชิ้นต่อไปมันจะกดดันกดดันกดดันทุกเรื่องเลยค่ะจริงๆทุกเรื่องก็ตั้งใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานเร็วๆนี้ก็จะได้ชมกันอีกเรื่องนึงเพราะคนเกิดความคาดหวังว่าเราไปทำละครเป็นผู้หญิงเราต้องกดดันหรือจะต้องยังไงหรือต้องเปลี่ยนตรงไหนเป็นพลังกำลังใจให้เราคือจริงๆแล้วทุกผลงานเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานออกมาก็ตื่นเต้นทุกครั้งว่าเอ๊ะกระแตหรือว่าความชอบของผู้ชมจะเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปแล้วก็จริงๆที่ทำมาก็ตั้งใจอยู่แล้วก็ตื่นเต้นทุกงานอยู่แล้วค่ะการที่คุณสร้างความคาดหวังกับเราไว้เยอะๆมันทำให้เรากดดันตัวเองทุกงานอาจจะไม่ได้มีผลต่องานไม่ได้ผลต่องานจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนทำละครก็คือเรื่องของความคาดหวังต่อเนื้องานซึ่งทำให้เราก็เกรงไหมก็เกรงนะคะใช่ค่ะแต่ถามว่าวันนี้เราก็รู้สึกใกล้ชิดกับท่านผู้ชมในเรื่องของข่าวสารหรืออะไรก็ตามนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋ออันนี้เนี่ยความชอบแต่ละท่านผู้ชมก็แตกต่างกันไปเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องตั้งใจทำงานให้ท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุดค่ะอย่างกระแสในโซเชียลมันมาถึงเรามันมีผลกระทบกับอาจารย์อย่างพี่น้องอ่านเนี่ยคนบางคนก็อ่านอย่างดูปุ๊บทวิตดูปุ๊บทวิตอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยเราตั้งรับมันยังไงบ้างครับจริงๆแล้วทุกผลงานออกมาเนี่ยเราก็เข้าใจค่ะเราผลงานเนี่ยอาจจะมีความชอบหรือว่าอะไรก็แตกต่างกันนะคะก็ทุกความคิดเห็นหรือความชอบของท่านผู้ชมนี่เราน้อมรับไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถือเป็นความคิดเห็นที่มีคุณค่าและทำให้เราจะตั้งใจที่จะพัฒนางานต่อๆไปค่ะมีผลต่องานพี่น้องมีผลต่องานถึงขั้นต้องเปลี่ยนงานบ้างไหมครับแบบเขาทวิตมาหรือว่ามีวิจารณ์เยอะๆถึงขั้นเปลี่ยนแบบเอาแบบนู้นแบบไม่ไม่ถึงไม่ถึงเวลาค่ะหมดเขาบอกอุ้ยอยากให้สนุกวันนี้เราตัดต่อใหม่เลยไหมสำหรับพี่น้องคือมีเหตุการณ์ยังไงครับแบบว่าจริงๆแล้วมันเหตุการณ์หมายความว่าปกติละครเราจะตัดเกือบใกล้ๆเสร็จแล้วค่ะก็คิดว่าจะต้องทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะอย่างนี้ล่าสุดที่มันจะไปถึงขั้นไหนครับณเดชไปถึงขั้นไหนใช่หลายๆคนถามว่าเพิ่งจะตัดต่อเสร็จอาทิตย์นี้เองค่ะก็คิดว่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะออกอากาศพร้อมกันที่ประเทศจีนค่ะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกชิ้นงานนึงเพราะว่าเราตั้งใจมากๆแล้วก็อันนี้เป็นไทยเวอร์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กำลังใจกับคนไทยนะคะเพราะเป็นผลงานที่จะออกสู่สายตาชาวเอเชียด้วยค่ะยังหวั่นหวั่นกับกระแสที่มีก่อนหน้านี้ไหมครับพี่หนองตัวพี่หนองเองค่ะจริงๆแล้วกระแสของละครในทุกๆเรื่องก็จะมีอยู่แล้วนะคะแตกต่างกันค่ะแล้วก็น้อมรับไว้ทุกอย่างค่ะอันนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับจะได้ดูอีกไม่กี่เดือนเร็วๆนี้แล้วค่ะเพราะว่างานยากมากค่ะเพราะว่ามี 4G เยอะก็อันนี้ก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเรื่องความคาดหวังอีกเหมือนกันมันทำไมเหมือนพอเราตอนนี้เราต้องตัดแล้วเพิ่ม 4G ทำนู่นนี่ไม่สามารถมีความคาดหวังอีกมากขึ้นคือจริงๆแล้วลิขิตละข้ามดวงดาวนะคะหรือ My Love for Another Star เนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากเกาหลีเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในขอบเขตที่ทางเกาหลีมีสคริปต์หรือทำมาเพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่เวอร์ชันไทยเราก็จะทำออกมาในไทยสไตล์ซึ่งจะต้องรักษาของที่เกาหลีแล้วก็สร้างสิ่งแปลกใหม่ของไทยเราด้วยสมประสานกันคือเรื่องนี้มันออกอากาศพร้อมทั้งที่ไทยทั้งจีนเลยใช่ค่ะทางจีนเขาต้องตรวจอะไรไหมครับว่าสคริปต์เราจะต้องเป๊ะเหมือนว่าบางประเทศที่เขามีข้อแม้ในเรื่องการออกอากาศบางอย่างไม่ค่ะเรื่องนี้มันได้รับการยอมรับมาแล้วในเอเชียเพราะฉะนั้นในเรื่องของสคริปต์เนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องของการถ่ายทำหรืออะไรต่าง
ก็เขาก็ต้องเซ็นเซอร์อยู่แล้วค่ะเขียนคิดว่าเรื่องราวมันมีความน่ารักอยู่แล้วไม่น่าจะติดอะไรก็คืออรรถรสได้แน่นอนค่ะตั้งใจกันมากค่ะทุกคนตั้งใจมากค่ะโอเคนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากตกลงมี30